ขอให้น้องโดนัทแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่ายังไงเอ่ยโอเคโดนัทสัญญาณดีไหมจ๊ะดีค่ะโอเคตอนนี้คุณครูอัดหน้าจอแล้วนะอันนี้คือเป็นกรณีของน้องโดนัทซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนาะไปเรียนมาจากที่ไหนก็ไม่โอสักทีแถมทำให้ตัวเองเบื่อมากขึ้นเนาะก็เลยอยากจะก่อนที่จะสมัครเรียนกับครูปิ๊กเนี่ยก็เลยอยากจะอยากจะให้น้องโดนัทเนี่ยได้ทดลองเรียนฟรีก่อนนะคะซึ่งวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตน้องโดนัทแล้วจะเอาไปโพสเป็นตัวอย่างเผื่อสมมุติว่ามีใครที่กำลังลังเลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาจะได้ตัดสินใจถูกต้องหรือยังไงประมาณนี้นะคะโอเคลืมการมาไปก่อนนะลืมการมาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฟังพูดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาอ่านเขียนอีกทีนึงแต่จริงๆกรณีเรียนตัวต่อตัวแบบนี้คือครูปิ๊กจะส่งหนังสือไปให้หนูในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยหนูจะมีหนังสืออยู่กับตัวหนูนะคะหนูจะมีหนังสืออยู่กับตัวหนูแล้วก็เราก็จะสามารถหนูจะดูในหนังสือได้ด้วยแล้วก็จะมีสื่ออันนี้ มีสื่ออันนี้นะคะเริ่มจากการใช้เอกพจน์เลยนะง่ายๆนะเดี๋ยวจะพาพูดก่อนนะอันนี้ภาษาไทยเนาะภาษาไทยก็บอกว่านี่คือผู้ชาย1คนถูกไหมคะนี่คือผู้หญิง1คนนะทีนี้เรามาพูดภาษาอังกฤษกันนะพูดตามนะ This is a man This is a man This แปลว่านี่ is แปลว่าคือ a man คือผู้ชาย1คนนะคะโอเคอันนี้ This is a woman This is a woman a woman ก็ได้ค่ะ a woman ก็ได้ซึ่ง woman เนี่ยคือจะเป็นสำเนียงอังกฤษนะคะมันจะออกไปทางอังกฤษแต่ถ้าเป็น woman เนี่ยมันก็จะเป็นไปทางอเมริกันแต่ถ้าเราต้องการแบบไอ้นั่นเราก็ผสมได้เลยโอเคอ่ะ a woman นะคะโอเคเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะอันนี้คือภาษาอังกฤษว่าไงนะ boy ถูกไหมคะถูกค่ะเด็กผู้ชายเราเอารูปประโยคเมื่อกี้มาพูดเลยนี่คือเด็กผู้ชาย this is a boy เก่งมากเลยอันนี้ girlThis is a girl a girl นะคะซึ่ง boy กับ girl เนี่ยจะใช้กับใช้กับเด็กแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่า30อะค่ะใช้ได้อย่างเราเนี่ยก็ยังเป็น girl อยู่นะคะโอเคต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย book เราพูดพร้อมกัน This is a book มีขื่นนิดนึง book นะคะต่อไป pen this is a pen ออกเสียงนี้นะคะมันจะเป็นการออก this คือจะเอาแลบลิ้นออกมานิดนึง this is a pen ใช่แล้วนะคะแปลว่าปากกา1แท่งเนาะต่อไป pencil this is a pencil a pencil ลองดัดจริตขึ้นมานิดนึงThis is a pencil. เก่งมากเลย อันนี้ค่ะ chair. This ไปเลย chair. เยี่ยมมากเลยนะคะ Very good. นะต่อไป table. This is a table. table. นะเราจะไม่พูดว่า table นะคะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะpencil เนาะที่มันเป็นดินสอนะคะเราก็จะไม่พูดว่า pencil นะคะแต่ pencil ก็ได้อยู่แต่อยากให้ใส่สระโอเข้าไปนิดนึงเนาะโอเคอันนี้คือ clock นะคะนาฬิกาใช่แล้ว clock ไปเลย this is a clock a clock นะคะ this is a clock ตอนนี้เรากำลังเรียนรูปประโยคเอกพจน์นะมีอย่างเดียวนะคะเราจะเรียนแบบนี้ให้หนูเข้าใจไปเลยแล้วเราค่อยไปเรียนตัวอื่นจะไม่เอามารวมกันเดี๋ยวหนูงงนะโอเคต่อไป horse this is a horse ม้า ตัวฮอนูฮูปะค่ะ horse horse แปลว่าม้าเนาะม้าหนึ่งตัวก็คือ this is a horse a horse ใช่แล้วอันนี้คืออะไรคะ cat
ใส่ถือนิดนึง cat cat ไปเลย this is a cat ดูรูปภาพแล้วก็พูดเลยว่า this is a cat อันนี้คือ this is a horse เก่งมากเลยง่ายไหม ง่ายเนาะ โอเคต่อไปอันนี้คือเก่งเห็นไหมโอ้สุดยอดอันนี้คือเทรนคือรถไฟนะคะไปเลย this is a train ออกเสียงไม่ถูกออกเสียงงี้ train หอลิ้นเข้าไป train นะคะ this is a train แปลว่านี่คือรถไฟหนึ่งขบวนนะโอเคต่อไปคำนี้นะคะก็คือ car ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษก็คือ car นี่แหละแต่ถ้าเป็นอเมริกันต่อใส่ตัว r เข้าไปนิดนึงกลายเป็น car ไป this is a car this is a car นะคะแปลว่านี่คือรถยนต์1คันนะคะแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็คือ truck นะ tr ใช่แล้ว truck แต่ว่าเราไม่ต้องไปจำเราตอนนี้เราพูดก่อนพูดกับฟังก่อนถ้าเราเห็นรถกระบะเราจะพูดว่าThis is a truck ใช่แล้วปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเรียนแบบคำศัพท์คำเดียวถูกไหมคะแต่ทีนี้จะเรียนกับคุณครูจะพาพูดประโยคแต่เราจะเริ่มจากประโยคง่ายๆก่อนนะคะโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย pig ค่ะpig ไปเลย This is a pig เก่งมากเลยนะคะอันนี้เรือนะคะอันนี้เรียกว่าออกเสียงงี้นะมันจะเหมือนชอช้างแต่ทำปากเพย์เยอะขึ้นไปนิดนึงนะ ship ship ใช่แล้วมีเพย์ด้วย ship แปลว่าเรือนะis this is a ship ลองเพย์เบาๆ this this is a ship this is a ship โอเคถ้าเวลาพูดเร็วๆมันแทบจะไม่มีเสียงอ่ะเลยนะลองฟังดูนะคะลองฟัง this is a ship this is นะคะมันจะเป็นเร็วๆแต่เราจะพูดช้าๆก่อนเนาะ this is a ship this is a ship ถูกต้องนะคะต่อไปอันนี้คือ tree tree ไปเลย this is a tree a tree tree คือต้นไม้เนาะค่ะโอเคหนูได้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยคำศัพท์ต่อไปนะคะ hammer อะไรนะคะHammer hammer ไปเลย This is a hammer a hammer hammer ก็คืออันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะใช่แล้วถูกต้อง hammer สระแอฮอนกฮูกมอม้าแล้วก็มือนะนะ hammer ถูกต้องค่ะอันนี้ตะปู nail ลองดูลิ้นนะ nail เอาลิ้นมาตัดตรงนี้nail แปลว่าตะปูนะคะทีนี้มันจะมีกรณีเล็บมือถูกไหมคะมันก็คือ nail เหมือนกันแต่อันนี้เราจะใส่ finger เข้าไป finger nail แปลว่าเล็บมือนะคะอันนี้ nail โดยแปลว่าตะปูโอเคทีนี้เรามาลองของจริงเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ย pen เต็มประโยค this is a pen a pen ถูกต้อง a pen เก่งมากเลยไม่มีดินสอหาที่จับโอเคเอาอะไรดีเอ่ยอันนี้ what อันนี้คือ a book this is a book เห็นไหมว่ามันง่ายเห็นไหม